สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อกองทัพไคจูอวกาศคลั่งบุกมาทำลายล้างโลกราชาอสูรยักษ์และพรรคพวกจึงต้องผนึกกำลังยืนหยัดสู้สงครามไคจูที่มีโลกทั้งใบเป็นเดิมพันกับชินเซก็อดซิลล่าเวอร์ซัสไกเกนพรามเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับณเกาะฮ่องกงบริษัทเอเป็กไซเบอร์เนติกคือบริษัทยักษ์ใหญ่ทุนหนาที่วิจัยและพัฒนาอาวุธเพื่อต่อต้านไคจูโดยเฉพาะพวกเขาไฮเทคไม่แพ้โมนาร์คและตอนนี้เอเป็กกำลังประชุมและหาทางรับมือกับก็อดซิลล่าที่กำลังต่อสู้กับไกเก้นอยู่ที่ญี่ปุ่นจากการวิเคราะห์ขนาดต่อสู้พบว่าก็อดซิลล่าจะวิวัฒนาการตลอดเวลาเพื่อรับมือกับอาวุธที่โจมตีใส่มันและตอนนี้ก็อดซิลล่าวิวัฒนาการไปไกลมากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีในตอนนี้ทำอะไรก็อดไม่ได้อีกแล้วและคืนยังปล่อยให้ก็อดซิลล่ากับไกเก้นสู้กันต่อนานกว่านี้มิหวังประเทศญี่ปุ่นคงกลายเป็นทะเลเพลิงแน่ๆการต่อสู้ของสองอสูรยักษ์ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างก็อดเหวี่ยงไกเก้นอัดกระแทกกับตึกแต่ไกเก้นก็ยิงบีมสวนกลับแล้วเหวี่ยงกรงเล็บโจมตีซ้ำมันพุ่งกระแทกกระหน่ำรับแลกหมัดกับก็อดซิลล่าไกเก้นยิงบีมโจมตีจนก็อดลงไปนอนกองกับพื้นหน่วยรถถังที่อยู่ในพื้นที่พยายามหยุดสองอสูรยักษ์พวกเขายิงถล่มใส่ไกเก้นในขณะเดียวกันนั้นยานรบโกเทนโกของเอเป็กไซเบอร์เนติกก็มาถึงแล้วพวกเขาทำการปล่อยรถถังเมเซอร์ออกไปต่อสู้เจ้าไก่เก้นทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วยิงบีมถล่มใส่หน่วยรถถังอย่างบ้าคลั่งแต่ก็อดก็กระโดดมาจับขาไกเก้นไว้แล้วเวียงมันอัดกระแทกผืนจนสั่นสะเทือนไปทั้งโลกเจ้าไกเก้นพลางตัวในขม่าวควันมันยิงบีมโจมตีก็อดจนล้มไกเก้นไม่ปล่อยให้ศัตรูหยุดพักมันเข่าลอยกระแทกหน้าก็อดแล้วยิงกลงจากขนาดยักษ์โจมตีซ้ำมันพุ่งเข้าประชิดอีกครั้งแล้วกระนำรัวหมัดใส่ก็อดอย่างบ้าคลั่งกลงจากของไกเก้นถือว่าโหดมากมันคือกลงจากน้ำวิถีที่ติดตามตัวก๊อดมันจะโจมตีใส่ก๊อดจนกว่าก๊อดจะตุ่ยเย่ก๊อดโดนโจมตีจากทั่วทุกทิศแถมไกเก้นยังยิงบีมโจมตีซ้ำแต่แล้วก๊อดก็ปัดกลงจากทิ้งมันปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลสปะทะกับลำแสงของไกเก้นเจ้าไกเก้นต้านพลังแพ้ก๊อดมันจึงเบี่ยงหลบและพยายามบินหนีสุดชีวิตในขณะเดียวกันนั้นยานรบโกเทนโกก็ชาร์จพลังจนเต็มแม็กแล้วกระนำยิงใส่ไก่เก้นโกเทนโกสั่งการให้หน่วยรถถังเมเซอร์ยิงถล่มใส่ก๊อดด้วยเอเป็กพยายามจะกำจัดสองอสูรยักษ์แต่การโจมตีของเอเป็กกลับทำให้ก๊อดวิวัฒนาการก้าวกระโดดไปอีกขั้นตอนนี้ก๊อดปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลสออกมาจากคลีบบนแผ่นหลังได้แล้วอย่างกับชินก็อดซิลล่าเลยนั่นเนี่ยหน่วยรถถังเมเซอร์โดนทำลายภายในไม่กี่วิพวกเขาไม่มีทางหลบลำแสงที่ออกมาจากคลีปของก็อดได้ส่วนเจ้าไก่เก้นมันปลิวกระเด็นไปไกลมากไก่เก้นบาดเจ็บสาหัสและสู้ต่อไม่ได้มันจึงเปิดสัญญาณ SOS เพื่อเรียกพรรคพวกเอเป็กตรวจจับสัญญาณของไก่เก้นได้และพวกเขาพบว่ากองทัพสัมพันธมิตรกำลังเคลื่อนทัพไปเตรียมรับมือกับฝูงไก่เก้นโดยเรดาร์ของพวกเขาก็ตรวจพบไก่เก้นที่ยกขยงมากันเป็นกองทัพหน่วยอากาศยานเป็นหน่วยแรกที่เข้าปะทะกับฝูงไก่เก้นไคจูอวกาศพวกนี้แข็งแกร่งมากอาวุธยุทโธปกรณ์ของทางกองทัพทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยสักนิดฝูงไก่เก้นบินโฉบโจมตีมันทำลายเครื่องบินรบไปเป็นจำนวนมากเป้าหมายต่อไปของพวกมันคือหน่วยเรือรบไก่เก้นบินโฉบไปบนผิวน้ำก่อนจะดำดิ่งลงไปใต้ทะเลลึกแล้วยิงบีมโจมตีเรือรบจนแหลกเป็นชิ้นๆกองเรือรบพยายามยิงสู้แต่ก็ทำอะไรไกเก้นไม่ได้กระสุนปืนใหญ่ยิงมันไม่เข้าแต่แล้วทันใดนั้นหน่วยยานรบของเอเป็กก็มาถึงพวกเขาโจมตีไกเก้นด้วยปืนใหญ่เมเซอร์กำจัดไกเก้นได้เป็นจำนวนมากเหล่าไกเก้นที่เหลือรอดจึงดำหนีลงไปใต้ทะเลลึกตอนนี้พวกไกเก้นนั้นกระจัดกระจายไปทั่วโลกหลายประเทศกำลังโดนมันทำลายล้างไม่สามารถต่อก่อนได้
จ้าไกเกนตัวหนึ่งบุกไปที่ซิดนีย์มันตรงเข้าปะทะกับสไตรเกอร์ยูเรกาหุ่นรบเยเกอร์ที่เร็วที่สุดในโลกสไตรเกอร์ยูเรกากระนำยิงถล่มด้วยหัวรบแต่ก็โดนยิงบีมสวนกลับจนแขนขาดสะบั้นสไตรเกอร์ยูเรกาไม่ยอมแพ้เขารอจังหวะให้ไกเกนเข้ามาใกล้จากนั้นก็เวียงสนับมือมีดโจมตีไกเกนจนมันตุยขาดที่แต่แล้วพวกไกเกนที่บินอยู่บนฟ้าก็โจมตีใส่สไตรเกอร์ยูเรกาจนพังยับแล้วขับต่อไม่ได้อีกด้านหนึ่งที่โตเกียวไคจูจากหนังเรื่องซากนรกไคจูก็กำลังต่อสู้กับไกเกนอย่างดุเดือดมากแต่สุดท้ายมันก็โดนไกเกนยิงบีมใส่จนสู่ขิดไปซะแล้วฝูงไกเกนยังคงอาละวาดและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามันพ่นไฟแผดเผาเหล่าทหารจนกลายเป็นไก่ย่างทั่วทั้งเมืองกำลังโดนแผดเผาจนกลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วตอนนี้ฝูงไก่เกนบุกมาถึงฐานบัญชาการของเอเปกที่ฮ่องกงแล้วเพื่อปกป้องฐานบัญชาการไว้เอเปกจึงตัดสินใจนำอสูรเหล็กตัวใหม่ออกไปต่อสู้มันคือเมกาก็อตซิลล่าที่ได้รับการอัปเกรดเพิ่มจนแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าและเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมเอเปกก็ส่งเมกาก็อตออกไปแล้วในขณะที่พวกไก่เกนกำลังสนุกกับการทำลายเมืองอยู่นั้นเมกาก็อตก็ว่ายน้ำเข้าประชิดมันทะยานขึ้นมาจากน้ำแล้วเหวี่ยงมาตะบันหน้าไก่เกนจนปลิวไปไกลมากแม้เมกาก็อตจะแข็งแกร่งกว่าแต่ไก่เกนมีเยอะเป็นกองทัพมันช่วยกันรุมประชาทันเมกาก็อตไก่เกนพุ่งเข้าประชิดมันเหวี่ยงกรงเล็บโจมตีแล้วพ่นไฟแผดเผาเมกาก็อตแบบระยะประชิดไกเกนฉลาดมากมันเหวี่ยงกล่องเล็บทำลายปืนใหญ่ในปากเมกาก็อตเมกาก็อตจึงยิงบีมไม่ได้แต่อย่างที่บอกครับเมกาก็อตตัวนี้ผ่านการอัปเกรดและพัฒนาเพิ่มพวกเขาทายโอนพลังงานทั้งหมดไปที่ตาของเมกาก็อตจากนั้นก็ยิงลำแสงบีมสเปซโจมตีไก่เกนจนมันปลิวไปไกลมากและสู่ขิดไปซะแล้วอีกด้านหนึ่งก็ซิลล่าก็กำลังต่อสู้กับฝูงไก่เกนไก่เกนรู้ดีว่าตัวต่อตัวไม่ชนะแน่พวกมันทั้ง3จึงช่วยกันรุมกระตืบก็อตแต่อย่างที่บอกครับความน่ากลัวของก็อตซิลล่าคือมันจะวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลายิ่งศัตรูแข็งแกร่งมากก็อตก็จะวิวัฒนาการให้แกร่งขึ้นไปด้วยพวกไก่เกนโดนก็อตตวัดหางฟาดแล้วเหวี่ยงหมัดต่อยย้ำๆไก่เกนทั้ง3ต่างงัดพลังทั้งหมดที่มีออกมาสู้แต่ก็ล้มก็อตไม่ได้พวกมันโดนก็อตตบจนหัวทิ่มไก่เกนทั้ง3ช่วยกันจับตัวก็อตไว้มันใช้กล่องเล็บกระซวกพุ่งก็อตแล้วปล่อยสายฟ้าโจมตีจากภายในร่างแต่แล้วก็อตก็ดูดกลืนสายฟ้าของไก่เกนแปลงเปลี่ยนเป็นพลังงานสีชมพูสว่างจ้าจนพัฒนาร่างกลายเป็นอีโวก็อตซิลล่าก็อตปล่อยอะตอมิกเบลสทำลายไกเกนที่อยู่ในพื้นที่จนสู้คิดไปหมดแล้วสงครามระหว่างไคจูดาวโลกปะทะไคจูอวกาศฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะรอชมกันต่อใน EP หน้ากับชินเซก็อตซิลล่าเวอร์ซัสไกเกนพรามเพื่อนๆสามารถสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้นอนๆโดยการกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกลับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย